ASEAN ค่ะ Good morning ladies and gentlemen welcome again for the second day with Metselect 2018 the Metalworking Metropolis stay with me again with MC Hanevi over your hearts today and now I'm standing with the most of the top 9 pavilion that we have shown today at the Lobot Ace Hall right here right now with Mr. Bishi Now I'm staying with Mr. Montri Panya Kunaporn, Assistant Department Manager. ทุกท่านค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับ1ใน9 Pavilion นะคะที่เรานำมาจัดแสดงโชว์นะคะภายในฮอลล์ของ Robot X Hall แห่งนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่กับบริษัท Mitsubishi และยืนอยู่ข้างๆนะคะคุณมนตรีปัญญาคุณาพร Assistant Department Manager ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวอีกครั้งนะครับมนตรีปัญญาคุณาพรนะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation ครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในงาน Metalex 2018นี้นะคะทาง Mitsubishi เองนะคะก็ได้นำเครื่องจักรนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะของทางบริษัทเนี่ยนำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยอยากให้ช่วยพูดถึงหน่อยค่ะว่าศักยภาพเนี่ยมียังไงบ้างคะครับก็ในคอนเซ็ปต์ของ Mitsubishi เราเองเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโปรดักต์ของเรานะมีเยอะแยะมากมายนะครับเรามีทั้งตัว PLC Inverter Servo Touch Screen นะครับและที่สำคัญคือเพื่อให้ตรงกับอุตสาหกรรมในยุคนี้ก็คือเรามีโรบอทนะครับซึ่งโรบอทของเรานะเราจะมีรุ่น SR Series นะตอนนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดของเรานะครับซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาให้มีความสามารถในเรื่องของการหยิบจับด้วยความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็มีความเร็วในการทำงานสูงนะครับโรบอทของเราเรียกว่าอะไรคะตัวนี้มีชื่อเรียกไหมคะเราจะเรียกคำว่าเมลฟาอ๋อเมลฟาเมลฟานี่คือเป็นชื่อของเรานะครับเป็นมิตซูบิชิของเราเองนะครับซึ่งเหมาะกับงานอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งโรบอทของเรานะฮะเราจะเน้นเรื่องของโรบอทที่เกี่ยวกับเรื่องการประกอบนะครับพาร์ทที่เราประกอบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ต้องการความละเอียดสูงเนี่ยนะครับเรามีอุปกรณ์เสริมที่จะมาใช้ร่วมกับโรบอทของเราเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงก่อนนะครับว่าพาเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางด้านนี้นะครับเมลฟาทั้งสองตัวนี้เลยใช่ไหมคะทั้งสองตัวเลยใช่ครับสำหรับตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นออปชันที่เรียกว่าเป็นฟอร์สเซนเซอร์ค่ะครับฟอร์สเซนเซอร์นี่คืออุปกรณ์ที่เอามาต่อร่วมกับโรบอทแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้โรบอทเนี่ยสามารถที่จะรับรู้แรงนะครับที่เราจะประกอบชิ้นงานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่โรบอทกำลังหยิบอยู่เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเป็นชิ้นส่วนของเรานะเพื่อที่จะไปประกอบอยู่บนพาร์ทนะครับถ้าประกอบไม่ตรงเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ฟอร์สเซนเซอร์เข้าไปมันจะรับรู้นะครับว่าแรงที่เราจะประกอบเนี่ยมีอะไรที่หมายความว่ามันมีความเฟล็กซิเบิลใช่ไหมคะด้วยครับผมคือมันจะรู้นะครับว่าแรงที่เรากระทำลงไปมากกว่าค่ากำหนดที่จะทำให้เกิดเสียหายไหมทำให้เกิดความเสียหายต่อไปก็คือเขาก็จะมีการวัดผลในตัวของเขาเองด้วยทันทีใช่ไหมคะครับคือถ้าใส่เข้าไปแล้วเกิดแรงต้านสูงนะครับเขาก็จะยกตัวขึ้นออกแล้วก็จะปรับระดับเพื่อที่จะประกอบลงไปใหม่นะครับค่ะแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะนะครับแล้วที่สำคัญคือข้อมูลที่เกิดแรงกดลงไปนะครับมันยังสามารถที่จะบันทึกเก็บเป็น data record เอาไว้ได้เราเอากลับมาดูย้อนหลังได้นะครับว่าพาร์ทที่เราประกอบไปแล้วนะครับมีความผิดปกติตรงไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนสามารถเอามาปรับแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นได้มันเกี่ยวกับเรื่องกับการตรวจสอบคุณภาพของการประกอบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวแมกเนติกแล้วกันนะครับในอุตสาหกรรมก็จะรู้จักกันดีนะครับการประกอบแมกเนติกเนี่ยถ้าประกอบเข้าไปแล้วนะครับสมมุติว่าตัวสปริงมันอาจจะคืนตัวไม่ดีนะครับตัวนี้เราเอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสปริงได้ด้วยนะครับคราวนี้
มันมีผลอย่างไรกรณีที่เราส่งโปรดักต์ให้กับลูกค้าไปแล้วลูกค้าเกิดเคลมกลับมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะตรวจเช็คกันลำบากนะครับว่ามันเกิดผิดปกติตรงไหนแต่ถ้ามีฟอสเซอร์แบบนี้สามารถตรวจเช็คได้ในขณะประกอบได้เลยนะครับคือมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองถูกต้องครับก็จะมีประโยชน์กับอุตสาหกรรมเยอะมากนะสำหรับตัวฟอสเซอร์เพราะว่าการประกอบยุคปัจจุบันนะครับเขาก็นิยมที่จะเอาหุ่นยนต์มาประกอบอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของชิ้นส่วนนะคะในปัจจุบันยิ่งต้องมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามามากขึ้นด้วยถูกไหมคะใช่ครับแล้วในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆที่เพิ่มความแม่นยำให้กับตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมนั้นได้ด้วยถูกไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการเสียเวลาการเคลมนะฮะถ้าลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าต้องใช้เวลาอีกนานถูกไหมคะกว่าจะตรวจสอบว่าคืออะไรแล้วกว่าจะส่งกลับไปแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาอีกก็ใช้โปรเซสค่อนข้างนานใช่ครับผมเคยเจอลูกค้าที่เขาเกี่ยวกับเรื่องงานประกอบเนี่ยนะครับก็คือปรากฏว่าพอส่งชิ้นส่วนไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าตีคืนกลับมาทั้งล็อตเลยนั่นคือเกิดการเสียหายแบบสินค้าทั้งล็อตเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถจะรู้ได้ว่าชิ้นส่วนตรงไหนมันมีความผิดปกตินะครับแต่ถ้าเรามีบันทึกไว้แบบนี้เราก็จะสามารถที่จะเช็คได้เลยว่าชิ้นนี้มีปัญหาก็นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยถูกไหมคะใหม่ล่าสุดใช่ครับใหม่ล่าสุดเลยที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยใช่ครับถูกไหมคะอีกนิดนึงครับผมอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของตัว 3D Vision ค่ะนะครับ 3D Vision ตัวนี้เนี่ยนะครับของเรานะครับจะเอามาถ้าท่านที่เคยใช้เกี่ยวกับเรื่องงานประกอบชิ้นส่วนนะครับในอดีตนะฮะหรือแม้กระทั่งแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็คือเราจะใช้คำว่า part feeder นะเป็นตัวจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายพาร์ทออกมาเพื่อที่ให้ไปประกอบต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีก็คือเราใช้ 3D Vision ตัวนี้เอามาแทนอุปกรณ์ที่เรียกว่า part feeder ได้เลยนะครับเราลดขั้นตอนในเรื่องของการset up part feederลดพื้นที่ในการใช้อุปกรณ์ในการวางอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายผมว่าในระหว่างพาร์ทฟีดเดอร์กับตัว 3D Vision เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีใกล้ๆเคียงกันนะครับถ้าเกิดถ้าให้เลือกคือตรงแบบนี้จะดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราใช้ 3D Vision เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะลดเวลาในการเซตอัพต่างๆได้เยอะมากมายเลยนะครับและที่สำคัญคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนพาร์ทได้แทบจะทันทีทันใดนะครับสมมุติว่าเรามีพาร์ทที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกันในการประกอบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้3 Division เนี่ยจะตรวจเช็คได้เลยแต่ถ้าเป็นพาร์ทฟีเดอร์อาจจะต้องมีการแอดจัดอะไรต่างค่อนข้างจะยุ่งยากบางทีต้องแยกอุปกรณ์ออกมาก่อนถูกไหมคะแต่ว่าเป็น 3D แบบนี้คือสามารถจะเห็นผ่านทางมอนิเตอร์ตรงนี้ได้เลยได้เลยครับใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบ้างถูกไหมคะแล้วก็ในโรบอทของเราเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโปรดักต์ของเรามีเยอะแยะมากมายเราก็พยายามที่จะนำสิ่งที่เอามาประกอบร่วมกับโรบอทนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นตัวเซนเซอร์ที่เป็น AnyWhy นะฮะต่างๆนั้นนะครับ AnyWhy ครับค่ะ AF ใช่ไหมคะ ANY นี่แล้วก็ Y อ๋อ AnyWhy เป็นระบบ Link นะครับ Link ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมาต่อใช้งานร่วมกับโรบอทได้ด้วยแล้วเขามีการใช้งานสอดคล้องกันยังไงบ้างอะคะผมยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับค่ะเชิญเลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือ AnyWhy ใช่ไหมคะจะให้พี่ๆช่วยถือนะคะครับอันนี้คือเป็นระบบแบบเก่านะครับที่นิยมใช้กันนะครับเวลาสมมุติว่าถ้าชิ้นส่วนตัวนี้ไปติดอยู่ที่ปลายโรบอทนะครับจะเห็นนะครับว่าสายที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับคือเห็นความแตกต่างก่อนนะคะด้านนอกด้านนอกจะมีความแตกต่างในเรื่องของอุปกรณ์สายไฟนะคะตรงนี้ก็คือว่าจะน้อยกว่าลดจำนวนเรื่องของการของการเดินสายเข้าไปได้เยอะทีเดียวนะแตกต่างกันนะเห็นชัดเจนนะอันนี้นี่คือหนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่ของเรามีอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราเอาไปติดตั้งอยู่ที่โรบอทเนี่ยนะครับกรณีสมมุติว่าเกิดการเพิ่มเติมโซเลนอยด์วาขึ้นมาแบบนี้ก็เพิ่มเติมง่ายไม่ต้องเพิ่มสายอย่างนี้นะครับเพราะว่า
มันเป็นสายที่มาจากสายเส้นเดียวแค่นี้สามารถต่อสายเข้าไปได้เลยต่อพ่วงเข้าไปได้เรื่อยๆค่ะนะครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของโปรดักต์ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีจริงมีเยอะแยะมากมายนะครับเท่าที่เห็นอยู่เยอะมากเลยนะคะภายในบูธของ Mitsubishi เองนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ไฮไลท์เท่านั้นเองแค่ไฮไลท์นะครับคืออยากเชิญชวนนะครับMitsubishi เราเองเนี่ยเรามีโซลูชันนะครับที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกๆท่านนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมบูธเรานะครับแล้วก็เรามีทีมงานนะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและพูดคุยกันครับท่านจะได้เห็นนะครับว่าโปรดักต์ของเรามีโซลูชันเยอะจริงๆนะครับมาที่ Mitsubishi ที่เดียวนะครับจบครบเลยจบทุกอย่างเลยครับเรามีครบทุกอย่างอุปกรณ์ของเราใช่แล้วค่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในฮอลล์ของ Robot Expo แห่งนี้นะคะท่านก็จะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆนะคะรวมไปถึงได้อัปเดตเทคโนโลยีนะคะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยซึ่งก็เชื่อเลยนะคะว่า9 Pavilion นะคะที่เราจะมานำเสนอในทุกๆวันมีความน่าสนใจนะคะแตกต่างกันไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Mitsubishi เองวันนี้ก็ได้นำเอานะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันแล้วคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะใครที่อยากจะรู้ข้อมูลมากขึ้นก็สามารถที่จะเดินเข้ามาชมได้นะคะที่บูธของ Mitsubishi นี่เองนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณมนตรีปัญญาคุณาภรณ์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะว่าบูธต่อไปจะเป็นอะไรกันบ้างและจะน่าสนใจขนาดไหนค่ะ